สวัสดีค่ะพี่วินานะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านสุดเซเล็กที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะคลิปนี้อยากจะมาเล่าเรื่องของสีของรองเท้าว่าเวลาที่หนุ่มๆอยากจะซื้อสีรองเท้าไปแมทกับจิ้งไปแมทชิ่งกับจุดนะแต่ควรจะลักษณะสีควรจะเป็นแบบไหนดีส่วนใหญ่ก็จะประมาณ2สีนี้มั้ยประมาณดำหรือน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ใส่สูทประมาณอารมณ์ประมาณโทนสีออกเทาๆดำๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสูทเทาหรือถ้าเกิดว่าเรามีเป็นแบบกางเกงสแลกดำเราใส่สีดำตลอดก็เลือกรองเท้าสีดำนะคะเพราะว่าสีดำแมทสีได้กับดำเทานะจริงๆน้ำตาลได้น้ำเงินได้ไหมก็ได้แต่ว่าถ้าถามก็พบว่ามันมืดไปหน่อยนะคะถ้าใครที่ชอบสูทที่เป็น navy blue นะสีกรมท่าหรือว่าเราใส่โทนที่เป็นอย่างพวกแบบสีเบจสีน้ำตาลรองเท้าน้ำตาลก็แมทชิ่งง่ายค่ะนั้นก็ง่ายๆถ้าเกิดว่าเราใส่เสื้อประมาณใส่ชุดประมาณอารมณ์น้ำตาลน้ำตาลครีมนะคะเบจนะก็สีน้ำตาลก็สวยนะหรือกรมท่าอะไรเงี้ยนะสีกรมท่า navy blue สีน้ำตาลสวยเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราใส่ประมาณเทาดำอะไรเงี้ยก็รองเท้าสีดำค่ะแมทชิ่งง่ายๆแบบนี้ไปลองดูอ้ออย่าลืมเข็มขัดกับรองเท้าต้องไปด้วยกันนะคะ